ในห้องมีเพียงหูหยินหวังครับข้าสงสัยว่านางนั่นแหละที่เป็นปีศาจเสียดิเจ้าบ้าไปแล้วเหรอท่านสหายหวังไม่ชนะก็เชิญน้องสะพ้ายออกมาเถอะยืนยันให้เห็นกับท้าวโยเห็นแก่มิตรภาพระหว่างเราข้าไม่อยากให้ท่านเสียหน้าแต่ว่าหากมีใครวุ่นวายที่บ้านข้าอีกข้าจะไปเมืองหยางโจเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแม่นางเสี่ยวกวนเจ้าว่ายังไงข้าเองก็รู้สึกว่านางไม่ใช่ฮูหยินจับตัวมามักอาจนะคุณชายหวังหากฮูหยินไม่ใช่ปีศาจนางก็สามารถออกจากประตูนี้ได้จะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางอาลัวพวกเราไปเถอะนายข้าตัดนิ้วสาบานข้ามิได้โป้ปดปีศาจต้องกินพลังหยางเป็นอาหารหากนางเป็นปีศาจนางจะทนได้ไม่เกิน7วันผิวนางก็จะเปื่อยยุ่ยวิญญาณแตกสลายหากใต้เท้าโยเชื่อข้าหลังจาก7วันท่านจะรู้เองได้ข้าจะเฝ้านาง7วันฝืนเขตอาคมออกมาวิญญาณตกแตกสลายจะทนได้สักกี่น้ำอารัวเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าคิดว่าอาการเก่าของข้ากำเริบนะไม่เป็นไรจะไปซื้อเหล้าให้พวกท่านอีกดีพี่ใหญ่ข้ามีเรื่องนึงอยากให้ท่านช่วยไม่นางกวนเชิญพูดท่านเอายันแผ่นนั้นมาให้ข้าดูได้หรือไม่ยันแผ่นนั้นท่านนักพรตเอาไว้ใช้สยบปีศาจเพราะอย่างนั้นข้าเลยอยากรู้ไงท่านก็เอามาให้ข้าดูสักหน่อยสิเฮ้ยหยุดอ่ะได้เฮ้ยจริงสิปกติแล้วเจ้าชอบเรียกข้าว่าเสี่ยวสิวทำไมวันนี้เกรงใจขนาดนี้พี่ใหญ่ท่านลองดมสิว่าหอมหรือไม่หากไม่อยากวิญญาณแหลกสลายก็รีบกินมันซะแล้วรีบเอาพลังหยางบริสุทธิ์ของหวังหวยชิงมาเจ้รู้ดีว่าผลของการหลอกลวงอาจจะเป็นอย่างไร